นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทางออกสุดท้ายของปัญหานี้ก็คือวัคซีนนะครับตอนนี้หลายๆประเทศก็ร่วมมือกันในการพัฒนาวัคซีนไปอย่างรวดเร็วแต่ตั้งอยู่บนมาตรฐานประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับคนไทยมีความสามารถและไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้มีหลายหน่วยงานร่วมกันหน่วยงานหลักๆที่ร่วมกันนะครับก็มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันวัคซีนแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้นะครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับก็คือสามารถทดสอบในลิงแล้วได้ผลสรุปมาแล้วก็คือค่อนข้างดีนะครับและจะมีการนำมาทดลองกับคนแต่การทดลองนี้นะครับก็ต้องมีการวางมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องคอยตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีของเหล่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงจากอาสาสมัครหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขามีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยงานในการทดสอบภูมิคุ้มกันในการพัฒนาวัคซีนครั้งแรกของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของเจ้าหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า AI Immunizer นะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้รวมเปิดตัวด้วยพร้อมกันนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถทดสอบภูมิคุ้มกันนะครับในการพัฒนาวัคซีนครั้งแรกของประเทศไทยโดยจะมีการผสานเอาเทคโนโลยีระบบ AI ทั้งระบบจนครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการเพาะเชื้อไวรัสการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีการประมวลผลระบบภาพการบันทึกผลและวิเคราะห์ผลหรือว่าแนวโน้มทำให้สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยทางด้านของนายจำรัดพร้อมมาศที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะนำมาใช้ทดแทนมนุษย์ในการพัฒนาวัคซีนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดภาระขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ดีเลยครับจะเป็นระบบที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็คือนักวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะรีโมทคอนโทรลจากข้างนอกก็ได้หรือว่าตั้งโปรแกรมให้ทำงานซ้ำก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำงานก็จากที่แจ้งไปเนี่ยทำได้ตั้งแต่เริ่มที่จะเริ่มผสมสูตรใหม่ๆเข้าไปแล้วไปเพาะเลี้ยงตัวเซลล์ต่างๆแล้วก็ไวรัสต่างๆด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอ่านผลโดยใช้ AI ด้วยครับนอกจากนี้นะครับคุณจำรัดยังบอกด้วยนะครับว่าเจ้า AI Immunizer ตัวนี้สามารถนำมาใช้ต่อยอดและช่วยในการยกระดับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของไทยให้รวดเร็วได้มากขึ้นและยังเป็นการรับรองการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่นำมาใช้ได้มาตรฐานและก็ก้าวหน้าไปมากเลยทีเดียวครับการทดลองวัคซีนเองความคืบหน้าก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยทดลองในลิงและครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยน่าจะมีขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านอนุทินอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะสามารถผลิตวัคซีนน่ะให้ทันตามที่เป้าหมายกำหนดไว้ก็คือกลางปีหน้าน่าจะใช้ได้เลยหรือเปล่าสำหรับคนไทยเนี่ยนะคะคุณอนุทินเองเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเร่งรัดได้คือความรวดเร็วมันไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการผลิตวัคซีนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็คุณภาพนั่นเองถูกต้องนะครับเพราะเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาก็คือชีวิตของคนนะครับรวมไปถึงเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโรคนั้นอาจจะกลายพันธุ์แล้วอาจจะหนักหนายิ่งขึ้นได้ด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะดื้อยานะถูกต้องนะคะอันนี้รอเวลากันสักนิดหนึ่งนะคะ